ือนถ้าไม่กำลังใจคำขึ้นมานี่ช่วงหัวแรงมีฝนให้กำลังแรงใจลูกหลานล่ำใจกระลอยอาซีมีบางมองที่เปียกที่แฉะเน่พี่น้องกันยับใส่กันเนาะเด้อนะครับพี่น้องลังเลกันเข้ามานะครับประราคา140บาทครับผม1บาท1กำลังใจให้กับลูกหลานทีมงานมอลำใจกระลอยคำขึ้นมานี่ก็ถือว่าเพ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับถือว่ามาเอาความสุขความสำราญนะครับของลูกหลานมอลำใจกระลอยในฤดูกาลที่9ปีนะครับผมที่สร้างสรรค์หัวหน้าบอยสิทธิชัยนำทีมงานมอบความสุขความเพลินพี่น้องทั่วประเทศนะครับฝากผลการฝากงานในเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ลูกหลานทีมงานมอลำใจกระลอยครับผมไปสมโพธิในการได้งานก็อย่าลืมติดต่อว่าจ้างนะครับผมได้ราคาเป็นกันเองครับผมสำหรับพี่น้องเฮาโอเคครับผมตอนนี้ทีมงานคณะท่านผู้นำเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมกราบเรียนเชิญนะครับผมท่านวิชิตวงศ์ราชาเลขานุการเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามเรียนเป็นพิธีกรด้านบนเวทีก่อนที่ท่านอำเภอจะได้กล่าวเปิดงานค่ำคืนวันนี้เรียนเชิญครับสวัสดีครับผมมีเสียงปรบมือเลยบอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านโนนสะแบงพี่น้องตำบลขามเรียงพี่น้องอำเภอกระตรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องแฟนคลับหมอล้ำใจเกินร้อยทุกคนนะครับในน้ำโตนะครับผมวิชิตวงศ์ราชานะครับลูกหลานโนนสะแบงนะครับตำแหน่งการเลขานายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงนะครับเมื่อนี้ขึ้นมาทำหน้าที่แนะนำผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะมาช่วยเดินเวทีนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมงานหมอลำใจเกินร้อยในทุกๆปีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับน้ำเรียนพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับมือเศร้านะครับนาวัดสว่างมงคลนะครับทั้งหลังพี่บอยสิริชัยเคยไปจัดหมอลำนะครับได้ทำพิธีบวงสรวงแล้วก็ทำพิธีพุทธพิเศษนะครับเมื่อเสาร์มีเกจิอาจารย์หลายคนนะครับมารวมปลุกเสกนะครับทำพิธีพุทธพิเศษเหรียญนะครับพร้อมกับในช่วงประมาณ 14.30 นาฬิกานะครับได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โบสถ์นะครับพระโบสถ์วัดสว่างมงคลนะครับกับฝากพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำบุญนะครับก็เรียนเชิญมาร่วมทำบุญน้ำกันนะครับเป็นโบสถ์หลังแรกนะครับในรอบหลายสิบปีนะครับมูลค่า15ล้านนะครับซึ่งทีมงานหมอลำใจเกินร้อยนำทีมโดยบอยสิริชัยแอนอรดีนะครับพร้อมกับพี่น้องสาธุชนนะครับรวมกัน